สวัสดีครับเพื่อนๆผมวูดดี้เองนะครับถึงจะฉุกลุกไปหน่อยแต่ว่าตอนนี้ผมมาอยู่ที่สวนสลานลมเรียบร้อยแล้วฮะก่อนหน้านี้เราไปตีนกไฟมาซึ่งเป็นโมเทสเดย์นะฮะผมก็ได้ใช้นี่มาเป็นจำนวน1ตัวท้วนนะฮะซึ่งคนอื่นน่ะเขาได้3 4ตัวแต่ว่าผมได้มาตัวเดียวแล้ว IV ก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรนะฮะ186 1806ตัวนี้ก็ยังดีที่ได้มานะฮะไม่เหมือนรอบก่อนๆที่เป็นนกสายฟ้าอะไรที่ผมรู้สึกว่าจะไม่ได้นกสายฟ้ากับนกน้ำแข็งต้องใช้เทคนิคการเทรดเอานะฮะที่ผมมาสวนสลานลมวันนี้ก็เพราะเจ้าดัสคูนะฮะมันเป็นรังของดัสคูเจ้าตัวหัวกะโหลกตัวนี้ซึ่งเราจะมาหาไชนี่กันและแล้วก็มีคนได้ไปไชนี่ไปก่อนนั่นคือเพื่อนหงผมนั่นเองก็อยู่นี่นี่เดี๋ยวหมุนได้นี่เขาได้ไชนี่ไปก่อนผมแล้ว1ตัวดวงดีอะไรปานนั้นผมมาปุ๊บลองจิ้มพร้อมกันนะแต่เขาได้ก่อนผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราวันนี้เราจะลองมาล่าดูกันว่าผมจะได้ชนิดไปกี่ตัวหรือจะไม่ได้เลยก็ลองไปดูแล้วกันเราจะไปเดินต่อสวนสลานลมเป็นสวนเล็กๆซึ่งดีหน่อยเพราะว่าสวนเล็กๆเราเดินได้เรื่อยๆแล้วตอนนี้บรรยากาศก็ไม่ได้ร้อนอะไรนะก็เหมือนฝนจะตกด้วยแต่ก็ไม่ตกนะฮะขอพ่อนาอย่าให้มันตกแล้วกันโอเคไปลุยกันไกลที่สุดฮะไกลที่สุดเกิดมาตัวหนึ่งใช่ไหมเออไปแล้วสองตัวสองตัวโอเคลุยมาแล้วครับตัวแรกมาดูกันอ่ะแตะไม่ใช่นี่ CV 200กว่าๆว่ะใช่ป่ะตับรถแล้วกันจะบอกว่าเจ้าดัสคูเนี่ยมันมีต่อเจน4ซึ่งผมไปเช็คสเตตแล้วก็ไม่ได้เก่งอะไรนะฮะจริงๆแล้วเราควรจะไปจับผีสร้อยมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าผีสร้อยเจนหน้าน่าจะโหดกว่าด้วยน่าจะเทียบกับเจนก้าได้ระดับหนึ่งแต่ว่าก็ถือว่ายังไม่เก่งเท่านะฮะเพราะว่าแท็กเขายังน้อยแต่ได้ค่าดีเฟนซ์มาเสริมแล้วก็เจ้าตัวผีสร้อยเนี่ยดีอย่างเพราะว่าเขาไม่มีธาตุพิษเสริมนะฮะทำไมมันจับยากขนาดนี้เนี่ยเออเอ็กซ์แลนซ์เลยมันไงโยนมือซ้ายโอ้โหมันไงเริ่มเซียนผมจะการสกิลใช้บ่อยต้องใช้บ่อยแล้วมันจะเซียนเองฟอชช่าละแคท3โปเกมอนโอเคไปตัวต่อไปตรงไหนอ่ะเอ้าทำไมตรงนี้ยังมีอยู่อีกตัวลองเข้าไปดูข้างในกันก่อนตัวที่2ใกล้ๆกันแตะดูไม่ใช่นี่ได้ยากว่ะคนที่ได้ก็อยากจะบอกว่าฟุกไปนะฮะเฮ้ยฝนลงว่ะฝนลงหาที่หลบกันก่อนหลบตรงไหนอ๋อศาลาตรงนั้นตรงนู้นมีศาลานะฮะข้างหลังหลบได้ป่ะไม่รู้นู้นไงอ๋อศาลาตรงกลางนั่นมีรั้วป่ะเดี๋ยวเปิดเปให้สายเปนะครับสายเปมารวยต้องเปิดเฮ้ยมันมีน้ำกั้นว่ะข้ามไปไงวะเราต้องว่ายน้ำข้ามไปป่ะโอเคโอเคเราไม่นั่งศาลาตรงนู้นกันดีกว่าไปพักเราก็พบกับสิ่งแปลกประหลาดตรงนั้นนะฮะเราจะเดินเข้าไปถามเขาดูนะฮะเขาตัวใหญ่มากเฮ้ยหันมามองเราด้วยนี่มันชาร์มเดอร์นี่ว่าเราจะเดินเข้าไปนะฮะเขาเริ่มขยับแล้วนะครับมันจะแหวงกัดผมไหมเอ่ยเฮ้ยน่ากลัวว่ะเฮ้ยกลัวว่ะเฮ้ยแลบลิ้นด้วยว่ะแลบลิ้นด้วยครับเขาไปแล้วครับเขาลงน้ำแล้วฮะลงน้ำไปแล้วโอ้ดูเหมือนผมจะไปกวนเขาหน้าเราไปกันดีกว่าYeah.
เราชอบเล่นไล่นกนะดูเหมือนไปแกล้งเขาอีกแล้วในระหว่างที่มันเป็นรังเล็กนะฮะก็จะรู้ๆกันจุดเกิดมันก็จะน้อยหน่อยเพราะฉะนั้นเราจะมาโปรยรัวก็ไม่รู้ว่ารัวจะได้อะไรบ้างแต่ก็นั่งแก้เหงาได้โอเคนั่งฟาร์มรัวไปก่อนรอเจ้าดัสคูเกิดนะฮะไม่รู้ผมจะได้ใช้นี่กลับไปหรือเปล่าJust like the street lights lit this town Like a fire in a blaze, gotta burn it down Can't be afraid to leave this out We got this far, don't know howเกิดความเซ็งนะฮะมากับคนดวงดีเขาได้ชัยนี่ไปตัวที่สองคือเม็ดทานตะวันอะไรกันคนบัตรรวมไม่ได้แล้วทำไมเราถึงไม่ได้เสียดายไอวีดีเซนแต่มึงได้ชัยนี่ว่ะสงสัยวันนี้เราจะไม่ได้มากับดวงนะนกไฟนะเราไปตีนกไฟแล้วเราเปิดชัยนี่ตัวแรกเลยแล้วเราก็เงียบยาวนะเขาได้ไป 2-3 ตัวเราไม่ได้สักตัวเราได้ตัวเดียวโอเคนั่นน่ะดัสคูลตรงกลางอ่ะไปดูดิใครจะได้ชัยนี่ถ้าเองได้ตัวที่2แล้วเทรดมาเลยไปลุยตรงนี้คือดกนะฮะ2ตัวตัวแรกแตะดูไม่ชัยนี่นะฮะ CP10ทีวี10ยังไม่ได้ดีกูเลยตัวที่2ไม่ชัยนี่นะครับโอ้โหไม่มีใครได้นะตอนนี้เหมือนเราจะเจอเทรนเนอร์โปเกมอนโก1คนนะที่กำลังจะไปจับเหมือนเราตรงเราตัวหนึ่งเฮ้ยมาแล้วตัวหนึ่งโอ้โหมีแมวน้ำด้วยตัวหนึ่งแตะ1 2โก้ไม่ใช่นี่นะครับไปเราไปหาเขาดิบกันดีกว่าน่าจะใช่นะพี่เสื้อขาวคนนั้นนะอยู่ใกล้ๆเสื้อขาวคนนั้นเราจะไปทักเขาดูเฮ้ยน่าจะไม่ใช่คนเดียวแล้วน่าจะเป็นหลายคนมากดีครับจับหัวกะโหลกป่ะครับได้ใช้นี่ยังครับยังไม่ได้เลยไหนอ่ะยังไม่เจอเลยไปเดินไปมาจับหัวกะโหลกป่ะครับได้ใช้นี่ยังฮะยังเหมือนกันนะตัวนี้ใช่ตัวนี้เพื่อนผมได้แล้วมาเปิดตัวแรกก็แตะได้เลยดวงดีมากแล้วเขาก็ได้เมล็ดทานตะวันด้วยแต่ผมยังไม่ได้เลยสักตัวโอเคเดี๋ยวผมไปหาต่อได้ครับจะหายากเนาะหายากบ้างในเป็นจุดอย่างเงี้ยแล้วก็น่าจะหาได้ใช่ขนาดเป็นลังเจอยากเลยมันก็จะมีแหละแถวๆตรงเนี้ยแล้วก็ไปถึงตรงนู้นใช่ครับเดินมาหลายรอบแล้วได้มาหลายรอบแล้วใช่เริ่มร้อนแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวผมไปเดินหาต่อครับตัวนี้ยังไม่ได้เลยมันน่าจะอยู่ข้างริมๆอ่ะเหมือนเดิมอ่ะนี่ไงมาละใช่นี่ไหมแต่ไม่ใช่นี่ตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้ CP53เนี่ยได้ดิไม่ใช่นี่ใช่ไหมไม่แตะเลยอ้าวลองแตะดูใครบอกว่าเทรนเนอร์โปเกมอนโกลดน้อยลงนะครับผมว่าไม่จริงนะฮะก็ยังมีคนเล่นอยู่ทั่วไปนะขนาดตัวหัวกะโหลกที่คิดว่าจะไม่มีคนมาล่าอยู่มีคนมาล่าเลย มีคนคิดเหมือนกับเรานะฮะทำไมมันจับยากขนาดนี้วะ ยังจับไม่ได้เลยเนี่ย CP53 มันยังดีออกบอลดำคิดดู
ชช่าร้อยไปโตต่อไปหาหัวกะโหลกกันป่ะครับได้เทรนนี่ยังฮะหรือว่าเพิ่งมาใช่ไหมฮะนู่นเหล่าเทรนเนอร์อีก4คนไม่มีใครใจนี่เลยมานานแล้วเหมือนกันยังไม่ได้เลยสักตัวมือคนนู้นเข้ามาแตะตัวแรกได้เลยยินดีด้วยคุณใช้ดวงของทั้งเดือนนี้หมดแล้วเขาได้กระดูกไม่พอไปแตะเม็ดทานตะวันได้อีกตัวที่นี่เลยที่นี่แหละดวงเกินอย่างที่บอกนะฮะเหล่าโปเกมอนโกไม่ได้หายไปไหนนะเขายังอยู่ตามสวนตามรังทั่วไปนะฮะเราก็เป็นส่วนหนึ่งของในนั้นแหละแต่ว่าถ้าใครบอกว่าโปเกมอนโกมันจะดังหายไปผมก็คิดว่าความคิดนั้นผมว่าผิดนะตอนนี้ยังล่ากันอยู่เลยยังล่ากันอยู่เหมือนเดิมยังได้ยังครับยังเลยลุ้นต่อเป็นเทรนเนอร์ต้องอดทนนี่คนนี้เขาใช้ดวงรู้สึกยังว่าตัวเองเป็นคนโชคดีอ่ะผมขอสัมภาษณ์หน่อยครับขอสัมภาษณ์หน่อยนะรู้สึกเป็นไงครับในการได้เทรนนี่ตัวแรกมาถึงแตกแต่ว่าตัวที่ต้องการอ่ะมันหาไม่ได้นี่เขาลงทุนเปิดรัวเพื่อหาปลาทองแล้วเขายังหาปลาไม่เจอเลยปลาทองส่วนตัวผมมาได้ปลาทองมาแล้ว 3-4 ตัวแล้วแหละแต่เขาอ่ะยังไม่เคยได้เขาจับปลามาเท่าไหร่ไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยตัวเขายังไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไปงานมีดอ่ะเขาเป็นคนที่ได้หมวกปลาเลยนะที่งานคนที่ไม่ได้คนที่จับปลาเยอะที่สุดแล้วไม่ได้ใช้นี่ก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีฟีดแบ็กเดี๋ยวผมโชว์ขึ้นให้ดูตรงเนี้ยก็ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ใช้นี่เดี๋ยวรอไปดูกันว่าผมจะได้ไหมเนี่ยแล้วรอดูคนนี้ด้วยเขาจะได้ปลาใช้นี่หรือเปล่าลงทุนเปิดรวยอีกปะล่ะโอเคลุยต่อหลายๆท่านนะก็ร่วมชะตากรรมเดียวกับผมเว้นคนเดียวนะก็หากันต่อไปไม่รู้ว่าตอนนี้ตัวที่เท่าไหร่แล้วแต่ว่ารู้อย่างเดียวว่าเยอะมากจับไปเยอะมากแล้วมันก็ไม่ได้สักทีตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบๆ 5:00 น.แล้วซึ่งเราอยู่นี่มาน่าจะ3-4 ชั่วโมงกันฮะก็ยังไม่ได้เลยก็เดี๋ยวดูกันว่าอีกสักพักก็คงจะต้องเลิกลาถ้าไม่ได้ก็คงต้องจีจียอมแพ้กลับบ้านไปนะโอเคแล้วเดี๋ยวดูกันท้ายคลิปว่าจะได้อะไรไหมOne hour later. เอาละครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6:00 น.แล้วผมคิดว่าผมควรจะพอและรีบเดินทางกลับได้แล้วเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเย็นแล้วผมจะต้องเดินทางกลับแล้วก็อาจจะต้องพอหยุดไว้เท่านี้ใช่นี่สรุปผมก็ไม่ได้ผมก็คิดว่าผมจับไปจำนวนเยอะมากแต่ว่าก็ไม่เจอใช่นี่นะมีเทรนเนอร์หลายๆคนนะครับประสบชะตากรรมเดียวกับผมนะคือไม่ได้เว้นคนข้างหลังผมนะคนข้างหลังผมเขาได้ไปแล้วตั้งแต่เริ่มเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสรุปทั้งหมดกันที่บ้านตอนนี้ผมจะต้องเดินทางกลับบ้านก่อนแล้วเจอกันที่บ้านพร้อมกับสรุปทั้งหมดละกันโอเคเจอกันที่บ้านครับตามแล็บ
ผมก็มาถึงที่บ้านแล้วแต่ว่ามีความพิเศษอย่างนึงตอนที่ผมมาถึงบ้านเนี่ยผมไปเช็คไปรษณีย์แล้วก็เจ้าสิ่งนี้ก็ส่งมาถึงผมแล้วก็สั่งไปสัก2-3วันแล้วก็มาถึงกันได้เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันเลยก็ไม่ได้เป็นการอันบ็อกซ์ไม่ได้เป็นการไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะฮะผมซื้อมาใช้เองเนื่องจากมันมีความเดิมตอนที่แล้วตอนคลิปที่วันไรขิงผมรู้สึกว่าเสียงคลิปผมอ่ะมันเบาผมก็เลยทำการซื้อเจ้านี่มานี่มันคือไมค์ครับเป็นไมค์เอาไว้ติดท็อปเสื้อก็อย่างน้อยก็ทำให้คลิปผมมีเสียงดังขึ้นมาได้โอเคผมจะมาลองแกะดูคัตเตอร์อยู่ไหนคัตเตอร์ลองเรียกก็มันจะมาหาไหมต้องเดินไปหามันมีถุงผ้ามาให้ด้วยเอาไว้เก็บมันไม่ใช่ถุงผ้าเป็นถุงหนังอันนี้ก็เป็นนวดกับบลาบลาบลาวิธีการใช้อ๋อมันก็คือ user manual user manual ก็คือวิธีการใช้นะอันนี้ก็เป็นถ่านกับตัวไม้ที่ประกอบกันแล้วก็อันนี้ก็มีสายที่ผมชอบมากคือสายยาวมากโอ้ชอบมากคือสายยาวนะให้สายมายาวมากเลยจริงๆอ่ะผมจะซื้อไมค์ไร้สายแต่ว่าคิดว่าลองเอาแบบนี้ไปก่อนลองใช้แบบนี้ก่อนแล้วถ้ามันไม่ดียังไงก็ค่อยเปลี่ยนทีหลังข้างในมีซองกันชื้นซองกันชื้นก็เอาไว้ผมจะไม่อธิบายสรรพคุณแล้วกันเพราะผมยังไม่รู้ใช้ยังไงผมต้องไปอ่านเป็นนวดแล้วลองใช้ดูโอเคก็ประมาณนี้ผมคิดว่าผมได้ไมค์ใหม่แล้วโอเคงั้นเราจะมาสรุปไอ้นี่กันดีกว่าสรุปรางสวนโรมานีน่าที่ผมได้ไปทำการจับดัสคูมานะโอเคเดี๋ยวผมเข้าเกมยังไม่ได้เข้าเกมเลยเพิ่งจะมาถึงเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็ไปเช็คเมลแล้วก็ได้กล่องมาก็เลยเรามาเปิดให้ดูกันก่อนอันนี้ก็สร้างขยะคัตเตอร์เป็นสิ่งที่หายากนะฮะเวลาเราจะใช้อ่ะมันมักจะหายากมากเลยแต่พอเราไม่ใช้แล้วเราจะเห็นมันอยู่ในแถวโต๊ะอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้ทำไมโอเคเปิดเกมละเดี๋ยวผมจะขึ้นจอทางด้านขวาแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะจอโอเคอยู่ที่บ้านตอนนี้ก็ผมจะนับจำนวนของดัสคูที่ใช้เวลาจับตั้งแต่ผมคิดว่าน่าจะประมาณบ่ายครึ่งจนถึง6โมงเย็นได้นะ6โมงเย็นเสร็จโอเคนับแล้วนับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1223 24 25 26 27 28 29 30ตัวนะฮะกี่ชั่วโมงวะบ่ายไป1ไป2ไป3 4 5 6 5ชั่วโมงครึ่งได้มา30ตัว What ไม่ได้ใช้นี่ด้วยก็30ตัวผมจะกดทรานสเฟอร์เลยแล้วกันช้ำใจนะฮะใช้นี่ก็ไม่ได้เพื่อนผมมันดวงดีมันก็เลยได้ไปนะฮะส่วนนกไฟเนี่ยที่ผมไปตีก่อนไปอัดคลิปอ่ะคือที่แรกอ่ะวันนี้ผมจะไม่ได้ไปอัดคลิปผมก็กะจะไปตีนกไฟแล้วก็กลับบ้านไปมาอยากเดินลานก็ไปเดินกันเลย คือไม่ได้วางแผนกันล่วงหน้าไปถึงก็หยิบกล้องขึ้นมาอัดเลยทันทีนกไฟผมตีวันนี้ไปประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณ9เลท10เลทได้มั้งรู้สึกว่าผมจะบินไปตัวนึงแต่ผมได้ไชนี่มาตัวนึงคือ CP1806
แล้วก็ไอดีลองผมได้ชายนี่มา4ตัวซึ่งดีมากมีงามมากไอดีลองรู้สึกว่าจะดวงดีไอดีหลักไม่ใช่ตัวเดียวนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปเทรดกันตัวเองใช้ไม่ได้ดูเล่ก็ต้องเอาได้กลก็มีประมาณนี้ผมได้ประมาณ30ตัวก็ถ้ายังไงก็ลองไปดูกันได้แต่ผมคิดว่าถ้าเกิดจะไปสวนเนี้ยผมรอผมคิดว่าไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่สวนไม่มียิมด้วยผมคิดว่าถ้าเกิดอยากจะไม่นั่งชิลอ่ะได้เลยเพราะว่าสวนมันแคบมากแล้วก็เดินไปเดินมาชิลๆมากบรรยากาศร่มเย็นดีแต่คิดว่าถ้าเกิดไปแบบฮาร์ดคอร์เรารอรังใหญ่เช่นพวกสวนลุมพินีสวนรถไฟเนี่ยจะรู้จักเนี้ยเนี้ยแหละเด็ดไปได้เลยอยากได้เท่าไหร่ได้หมดโอเคก็รีวิวสวนก็มีประมาณนี้แหละไว้เดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวผมจะไปสวนไหนผมจะผมคิดว่าผมบอกไม่ได้อะเพราะว่าบางทีก็เกิดอาการติดแล้วก็ไปกันเลยโอเคงั้นเดี๋ยวรอชมคราวหน้าผมจะไปสวนไหนก็ฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย นี่คือโปเกมอนเทรนเนอร์ที่กำลังจะจับพิจี้นะฮะโยนอาหารให้มันหน่อยโยนอาหารให้มันหน่อยโยนเบอร์รี่ทองเขาโยนเบอร์รี่ทองมาแล้วจับเพื่อจะได้จับง่ายขึ้นผมคิดว่าถ้าอย่างเงี้ยไม่ใช้โปเกบอลดีกว่าควรจะใช้แหนะฮะหวานลงไปเลยทีเดียวได้หลายตัว